เจอร้านปิ้งเป็ดของปากลายที่ผมพลาดไปครับไม่ได้กินเสียดายครับคือที่ประเทศลาวเนี่ยปิ้งเป็ดเขาจะเป็นอาหารนำแล้วก็อร่อยผมชอบกินนะครับปิ้งเป็ดเอามาหมักแล้วก็นะสุดยอดนี่พี่ลองทาดีเลยใช่ไหมครับเนี่ยนี่หัวทาดีครับนี่ครับเห็นไหมสุดยอดครับหอมฉุยเลยแล้วนั่นนะอันนี้อันนี้ไม้เท่าไหร่พี่อย่างเงี้ยเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยพี่ขายเท่าไหร่อย่างเงี้ยสามพันก็120เนาะเซาพันแต่สิบบาทถือว่าไม่แพงนะครับแนะนำเลยครับบรรยากาศอยู่ริมแม่น้ำโขงของปากลายร้านที่ชื่อร้านอะไรครับสายของเบียร์เล่าครับสายของสายทองสายของนี่ก็คือสายน้ำโขงนะครับสายของเบียร์เล่านะครับชื่อร้านนะครับปิ้งเป็ดแล้วก็มีอาหารตามสั่งทุกอย่างครับที่จะสะใจกับมิสเตอร์ฮอเซียครับครับเดี๋ยว